เป็นพลมาชยาประดิษฐ์ครับไฟนี้ซ่อมมากี่วันครับซ่อมตั้งแต่ปีใหม่ก็ซ่อมมายาวเลยครับก็ซ่อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่พ่อกับประกันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอยู่ที่นั่นเลยเนาะมีใครเป็นผู้ฟ้องผู้ซ่อมบ้างก็แม่มอสแล้วก็พี่ประสักอยู่พวกในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ17ครับเราสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ52เรามวยสไตล์อะไรครับชิลเลอร์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับสกัดเพชรครับเคยเจอไหมไม่เคยเป็นสายแรกเลยใช่ได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะได้ศึกษาเขามวยสไตล์อะไรมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนก็ดังสู้ครับเปิดคู่บีบมานี่ต่อยไปกี่ไฟแล้วต่อยไป3ก็คือ3ไฟล่าสุดที่ต่อยไว้ที่ที่ราชดำเนินที่นี่วันนั้นเจอกับเพชรมาวินครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนไปบ้าแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่า107ครับแล้ววันนี้ต่อย100 110 110ครับมีปัญหาหนักไหมครับเมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้สอบแล้วมาเป็นยังไงก็เกิน 0.2 โอ้สบายสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็100ครับ100เนาะผมก็แข็งแรงครับเรียกว่าพร้อมได้เลยใช่ครับเราต่อยมาดูทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณ50ไฟครับเราคุณจังหวัดอะไรครับคนสระบุรีฝากเชิญชวนแฟนคลับฝากติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ทำเต็มที่เนาะต้องแจ้งเกิดแล้ววันนี้แจ้งเกิดโอเคครับผม